สวัสดี TH Headline นะครับอารันจากฟานซาบีเทโรมิวสิกครับวันนี้เป็นศิลปินนะวันนี้เราบทเป็นศิลปินถามว่าหน้าใหม่ไหมก็ไม่ใหม่เพราะว่าอยู่ในวงการนี้ประมาณ2ปีนิดๆเกือบ3ปีแล้วครับและนี่คือเพลงที่10ในชีวิตแล้วก็ไม่เรียกว่าหน้าใหม่เนาะ จริงๆอ่ะชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่ามันมีช่วงที่เริ่มแบบไปประกวดร้องเพลงอะไรเงี้ยช่วงประมาณอายุ15 16 17อะไรเงี้ยก็ไปทุกเวทีเลยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยผ่านไม่เคยได้ไม่เคยแม้กระทั่งจะมีแอร์ไทม์ในรายการใดๆเลยนึกออกป่ะรู้สึกว่าโลกนี้คงไม่ต้อนรับชันขนาดนั้นมั้งก็เลยเหมือนถอดใจอ่ะเหมือนแบบไม่เอาแล้วก็ได้เลยจนกระทั่งขึ้นมหาลัยแล้วก็เจอเพื่อนคนนึงอ่ะคุณบิวจรุนวิทย์ Build the Voice ก็บิวก็ชวนไปร้องเพลงกลางคืนที่ร้านเหล้าอะไรเงี้ยก็ไปได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบร้องเพลงจริงๆเรามีความสุขกับการร้องเพลงจริงก็ตอนนั้นจนกระทั่งเรื่อยมาเรื่อยๆอีกประมาณสักร้องเพลงกลางคืนไปสักพักนึงสัก 4-5 ปีแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ใช่อ่ะมันแบบมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราตามหาอะไรเงี้ยก็เลยเลิกร้องเพลงกลางคืนแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราอยากลองมีเพลงเป็นของตัวเองว่ะเราคิดว่าถ้าวันนึงมีคนร้องเพลงของเราได้อ่ะแบบไปร้านแล้วก็ช่วยร้องเนาะแล้วเขาร้องเพลงเราได้นึกออกป่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะสนุกดีมันรู้สึกแบบมันฟูลฟิลอะไรเงี้ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มเขียนเพลงเป็นของตัวเองครับก็คือจริงๆย้อนไปตอนปี2019เพลงแรกที่เขียนเพลงแรกสุดอะไม่ได้เขียนทั้งหมดแต่เพลงแรกที่เขียนจริงๆชื่อเพลงว่าแดดร้อนครับประมาณปี2019เหมือนกันเขียนแบบคือคุณโปรดิวเซอร์คุณเบนซ์ก็คือเหมือนเล่นกีตาร์แล้วแต่งเมโลดี้ทิ้งกันไว้ครับแล้วก็มีเมโลดี้แล้วก็แบบเฮ้ยลองเขียนเพลงดีกว่าช่วงนั้นเหมือนแบบบินไปอินเดียมั้งแล้วถ้าบินจากอินเดียไฟนั้นมันคือบินกลางคืนแล้วไปโผล่ที่นู่นเช้าอะไรเงี้ยแล้วแดดมันขึ้นเว้ยอยู่ดีก็เฮ้ยมีไอเดียเฮ้ยเราอยากแต่งเพลงว่ะหยิบกระดาษขึ้นมาแต่งระหว่างนั่งเครื่องบินแล้วก็แต่งเพลงนั่นแหละแล้วก็ได้เพลงแดดร้อนมาเคยฟังไหมฮะลองไปฟังดูนะก็ทำเพลงมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งได้มาเซ็นสัญญากับที่ไฟบีทของเทโรมิวสิกก็จริงๆถ้านับเพลงในค่ายเพลงนี้เพลงที่4แต่ถ้านับเพลงของตัวเองทั้งหมดเพลงนี้เพลงที่10ครับชื่อเพลงว่าเล่นไฟ Wildfire ครับซึ่งเพลงนี้นะครับเป็นซิงเกิลแรกของอัลบั้มที่กำลังจะปล่อยตอนต้นปีด้วยครับชื่อว่า A Blue Crane ลองอย่าตัวเองลงกองไฟเพียงแค่แสบใจโดนเผาจนหมดไหมคอนเซ็ปต์ของเพลงเล่นไฟ Wildfire นะครับคือเราอยากเล่าเรื่องราวของคน2คนน่ะที่มันแบบหยั่งเชิงกันมันมาเย้ายวนมันมาอ่อยกันอะไรเงี้ยเลยโดยเปรียบเทียบคน2คนน่ะฝ่ายนึงเป็นหยดน้ำอีกฝ่ายนึงเป็นเปลวไฟซึ่งเราก็แบบเราอยากเล่าเรื่องความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างแคชชวลแล้วมันก็ค่อนข้างเซ็กซี่ครับก็เลยคือหยดน้ำมันรู้อยู่แล้วว่าถ้ามันแบบหยดลงไปในกองไฟมันตายอยู่แล้วอ่ะแต่มันก็อยากลองเล่นไงก็เธอมันเล่าร้อนนะแกเราอยากลองเล่นไงแกมันร้อนนะแกมันท้าทายเราอยากเอาชนะแกไงอย่างงี้ตายสุดท้ายก็คือมอดไหมแต่จริงก็จริงๆมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างแบบเย้ายวนอ่ะมันแบบเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะมันเราเชื่อว่ามีคนหลายคนในสังคมนี้ที่แบบมันเป็นความสัมพันธ์แบบยังไม่ได้คบกันไม่ได้เป็นอะไรกันแต่แค่แบบเห็นเธอแล้วมันอดใจไม่ไหววะขอให้กูได้คุยหน่อยดิลองดีอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่พอเขียนเพลงมาเนื้อหามันค่อนข้างเข้มข้นแล้วครับเราเลยอยากได้ภาพที่มันเข้มข้นตามนึกออกปะก็เลยลองชวนคุณเต้พอพับเกมมาเล่นบอกว่ามึงเล่นเอ็มวีกูหน่อยแต่ว่าต้องสูบนิดนึงนะเพราะว่ามันแบบเพลงมันรุนแรงนิดนึงเลยนางก็ตอบตกลงแล้วก็โอเคได้สิยูอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบอย่างที่คุณเห็นฮะ คือทุกๆคนก็จะพูดถึงซีนนี้เพราะว่าเราว่ามันเป็นซีนคีย์หลักของเรื่องเพลงด้วยซ้ำว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ที่พอหยดน้ำมาลองเล่นเปลวไฟแล้วมันดูร้อนแรงอ่ะมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นเป็นภาพซึ่งก็เราเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วโทษทีจริงๆไม่ได้ตั้งใจ ก่อนหน้านี้ครับเราไม่ได้ปล่อยเพลงมาปีนึงปีที่แล้วปล่อยเพลงเดียวแล้วก็หายไปเลยปีนึงแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยการที่เราหายไปนานขนาดนี้โดยที่เราไม่ได้ปล่อยเพลงใหม่เลยอ่ะแล้วเราอยากจะนำเสนอตัวเองแบบไหนอะไรเงี้ยอัลบั้มทั้งหมดอ่ะมันจะคือตัวเรามากๆในอัลบั้มนี้ครับเพราะว่ามันคือการที่ตกตะกอนทุกอย่างแล้วว่าเราอยากทำเพลงแบบไหนเราอยากเป็นใครเราอยากนำเสนอตัวเองแบบไหนอ่ะแล้วก็จะเห็นทุกอย่างเปลี่ยนไปมากเลยเปลี่ยนไปสุดๆแบบสุดๆคิดว่าเป็นตัวเองมากน้อยแค่ไหนคิดว่ามันคือทุกๆสิ่งที่เราตกตะกอนในชีวิตแล้วจริงๆอ่ะอยู่ในอัลบั้มนี้ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเพลงเมโลดี้วิธีการร้อง
หรือแม้กระทั่งเรื่องของภาพลักษณ์และวิธีการนำเสนอตัวเองอะไรเงี้ยเราว่ามันทุ่มไปหมดแล้วจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่าคิดว่าเราน่าจะมีเวลาเหลืออีกไม่มากในการทำงานแล้วเราอยากแบบอยาก explore ตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็นำเสนอตัวเองให้ได้มากที่สุดในเวลานี้แล้วอะไรเงี้ยเอาแค่นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกแปลกแล้วเห็นปะปกติฉันจะต้องนั่งตรงเธอไงอาชีพฉันนะคือฉันนั่งตรงเธอเราอยู่ทั้งข้างหน้าอยู่ทั้งข้างหลังเรารู้บริบททั้งหมดว่ากว่าศิลปินคนนึงจะผลิตผลงานกว่าศิลปินคนนึงจะสร้างฐานแฟนหรือศิลปินคนนึงจะได้รับการตอบรับจากสื่ออย่างเช่นงานวันนี้อะไรเงี้ยเราว่ามันใช้หลายๆอย่างรวมกันมากเพราะฉะนั้นนะถามว่ามันแตกต่างกันไหมไม่แตกต่างกันหรอกมันเมิร์จกันด้วยซ้ำว่ามันเอาความรู้ความเข้าใจของงานเบื้องหลังหรืองานแบบงานนี้มาบวกกับงานการเป็นศิลปินแล้วเราก็จะพยายามสร้างอีโคซิสเต็มของเราให้เรารู้สึกว่าถ้าเราจะอยู่ในวงการนี้เราควรวางตัวแบบไหนวะเราควรเป็นศิลปินแบบไหนเราคิดว่าเราทำได้แค่ไหนหรือทำได้แค่ไหนหรือเราไม่รู้ว่าเราเอาจริงนะทุกวันนี้ไม่รู้เลยเป็นศิลปินทำไมอ่ะไม่รู้รู้แค่ว่าอยากทำเพลงคืองี้จะเล่าแบบนี้เราอย่างที่บอกไปต้นว่าเราประกวดร้องเพลงตอนอายุ15เนาะก่อนเราจะได้รับโอกาสในการเป็นศิลปินจริงๆอ่ะอายุ28 29เนี่ยป่ะปีนี้เรา30มันกว่าเราจะได้รับโอกาสอ่ะมันใช้เวลานานมากแต่ในขณะการโลกมันเปลี่ยนไปมากที่คนทุกวันนี้เขาได้รับโอกาสอายุ14 15เนี่ยป่ะแล้วฉันจะอะไรไปสู้กับเขาเนี่ยป่ะก็เลยอยากทำในสิ่งที่รู้สึกว่าถ้าวันนึงเดสมอลเล่ไปแล้วจะรู้สึกว่าลูกหลานเห็นแล้วจะไม่เขินอายเดือนมิถุนายนของทุกปีมันเป็นPride MonthเนาะคือPride Monthอะความตามความเข้าใจและความตั้งใจของกลุ่ม LGBTQ+ มันคือการออกมาเดินเพื่อแสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจในการต่อสู้ของสิทธิในการแบบความเท่าเทียมทางเพศเนาะแล้วPride Monthในเมืองไทยอะมันเริ่มเหมือนอย่างปีที่แล้วมีนารีมิตรPrideอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยสังคมเรามันเปิดกว้างขึ้นแล้วจริงๆแล้วเราอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเราในฐานะเกย์คนนึงเหมือนเราตัวเรานะรวมถึง LGBTQ คนอื่นๆนะอย่าคิดว่าเรามาเดินไพร์มันเพราะรู้สึกว่ามันสวยงามหรือมันสนุกไอ้เรื่องสวยงามเรื่องสนุกมันเรื่องนึงแต่สิ่งที่เราอยากให้เห็นคือแมสเซจที่เรากำลังจะบอกว่า LGBTQ ในเมืองไทยทุกคนยังคงต่อสู้อยู่อยากให้ทุกคนได้ยินเสียงอยากให้ทุกคนได้เห็นพวกเราว่าเรายังต่อสู้ในประเด็นต่างๆตั้งแต่เรื่องสวัสดิการสิทธิทางสังคมหรือแม้กระทั่งเรื่องสมรสเท่าเทียมเรายังต่อสู้กันอยู่เพียงแต่ว่าเราอยากให้คุณได้เห็นเราอยากให้เสียงของเราดังขึ้นอะไรเงี้ยคือเข้าใจความเปิดกว้างนะแต่ว่าการเปิดกว้างที่ดีมันควรตามมาด้วยสิทธิและเสรีภาพบางอย่างที่มันควรจะต้องเท่าเทียมกับเพศอื่นๆเราคิดว่าการที่เราเป็นศิลปิน LGBTQ แล้วเป็นเกย์ศิลปินเกย์คนนึงในวงการนี้แค่นี้สำหรับเรารู้สึกว่าเป็นการที่ได้มีพื้นที่แล้วได้มีพื้นที่ในการเล่าเรื่องได้มีมิติในชีวิตให้คนอื่นได้เห็นรวมถึงอย่างถ้าใครได้ดู MV เล่นไฟจะรู้สึกว่าเฮ้ยภาพลักษณ์ของศิลปินคนนี้ที่มันเป็นเกย์มันไม่ใช่เกย์แบบที่มันเป็นเกย์ทั่วไปอ่ะเราก็เกย์คนหนึ่งไม่ได้หล่อไม่ได้น่ารักด้วยซ้ำแต่เราคือเกย์คนหนึ่งที่มีชีวิตและหัวใจเหมือนกันแล้วเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเพลงและในอัลบั้มนี้มันคือเรื่องราวของเกย์คนหนึ่งที่มันไปแบบผจญชีวิตมาแล้วเอามาเขียนเพลงคือหลายๆคนก็ยังมีคนที่ยังคิดอยู่ว่าเป็นเกย์ต้องตลกเป็นเกย์ต้องแต่งหญิงอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นความคิดที่มันล้าหลังมากเลยอย่างเงี้ยคือคนเรามันมีหลายอัตลักษณ์คนเรามันมีหลายรสนิยมนะเพราะฉะนั้นคิดว่าการที่คุณฟังเพลงของเราหรือศิลปิน LGBTQ คนอื่นๆน่ะมันคือการที่คุณน่ะสนับสนุนเราและซัพพอร์ตเราแล้วก็ยอมรับการมีอยู่ของเราแล้วฝาก THLINE ทุกคนนะครับติดตามผมได้นะครับอรันนะครับตอนนี้เป็นศิลปินอยู่ที่ค่าย Fafabeat ซึ่งเป็นค่ายย่อยของ Terror Music นะครับผมก็ตอนนี้มีเพลงมาแล้ว11เพลงก็ใครอยากฟังก็ไปลองหาฟังได้ในทุกสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็ดู MV ได้ใน YouTube ของ Terror Music นะครับผมรวมถึงฝากช่องทางการติดตามแล้วนะครับ aran.np นะครับทุกแพลตฟอร์มและชื่อเดียวกันขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวู้